หรือความสัมพันธ์ขยับนิกกี้ก้อยร่วมงานแต่งพี่ปูนคนโฟกัสรูปคู่สุดแนบชิดหรือความสัมพันธ์ขยับนิกกี้ก้อยร่วมงานแต่งพี่ตูนคนโฟกัสรูปคู่สุดแนบชิดหรือความสัมพันธ์ขยับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆจับตาสำหรับคู่ของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้ณฉัตรและนักแสดงสาวก้อยอรัชพรหลังจากที่ฝ่ายชายออกมายอมรับตรงๆก่อนหน้านี้ว่ากำลังเดินหน้าจีบฝ่ายหญิงอยู่ซึ่งสาวก้อยเองก็ยอมรับว่าคุยแต่ยังไม่รีบในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ขอศึกษาไปเรื่อยๆก่อนล่าสุดวันที่28พฤศจิกายน2563นิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรพร้อมด้วยเพื่อนซีอย่างนักร้องสาววีวิโอเลตและแก๊งเพื่อนสาวเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งของพี่ตูนบอดี้สแลมก้อยรัชวินโดยทั้งนิกกี้และก้อยได้โพสต์รูปกลุ่มแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวแต่ช็อตเด็ดที่หลายคนโฟกัสอยู่ที่รูปถัดไปเพราะเป็นรูปคู่ของทั้งสองคนที่ใกล้กันอย่างแนบชิดจนแฟนคลับจิ้นหนักและหลายคนแห่แซวกันยกใหญ่นอกจากนี้ใต้ภาพที่ก้อยโพสต์นั้นนิกกี้ได้เข้ามาคอมเมนต์หยอดเป็นชื่อเพลงบอกว่าตอนเจอเธอครั้งแรกรู้สึกหวั่นไหวเลยบอกตัวเองว่าห้ามใจก็ยังคิดว่าทำไมยิ่งรู้ยิ่งไม่เข้าใจแต่ก็ยังมีความเชื่อว่าปลายทางเธอคือความรักเพลงบอดี้สแลมนะเรียกเดินหน้าจีบต่อเนื่องเลยทีเดียวแต่เอ๊ะมีภาพคู่ออกมาเห็นแบบนี้หรือนิกกี้จะจีบติดแล้ว